มีแต่คนว่าเราบ้าเราครีซี่ทำแล้วจะได้อะไรเราสร้าง Data Center ขึ้นมาตอนนั้นเราอยากจะทำ Search Engine ของคนไทย Google เข้ามาพอดีช่วงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงจะไม่เวิร์กในแง่ของการทำ Search Engine เราก็เลยต้องมานั่งมองใหม่ว่าเราจะ Add Value หรือเพิ่มคุณค่าให้กับ Data Center เราได้ยังไงเราก็เลยมามองเรื่อง Cloud เราก็พบ OpenStackมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สพัฒนาโดยคอมมูนิตี้ไซส์ของคนที่เข้าช่วยร่วมพัฒนา OpenStack เนี่ยมันใหญ่และมันเยอะนั่นคือจุดที่เรามองว่าโอเคนี่แหละคือจุดที่จะทำให้ OpenStack ในอนาคตเนี่ยเติบโตไปข้างหน้าเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยเราจะไปศึกษามันเพิ่มเติมได้ไงการที่ศึกษาเพิ่มเติมก็ต้องไปที่งานเข้าไปงานสมิธครั้งแรกนะครับที่ประเทศแคนาดาคือเมืองแวนคูเวอร์เราก็ได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาว่า OpenStack เอาไปใช้อะไรได้บ้างมีประโยชน์จริงไหมนั่นคือครั้งแรกหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตามไปที่โตเกียวอีกแล้วก็ไปต่อที่ออสตินเท็กซัสแล้วก็ไปที่บาร์เซโลนาแล้วสุดท้ายก็ไปที่บอสตันการฟอร์มทีมที่จะทำ OpenStack เนี่ยเป็นอะไรที่ยากผมเองก็พยายามที่จะมองด้านเทคนิคแล้วอยากได้คนเก่งที่จะเข้ามาช่วยเราพัฒนาแล้วเราก็เจอคุณคมกริชหรือตุ้มตามเนี่ยตอนที่ผมไปงานซัมมิตครั้งที่สองที่โตเกียวก็ได้รู้จักกันก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับเรื่อง OpenStack นี่มากเลยได้มีการแชร์ knowledge กันแล้วพอหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยก็เลยทาบทามตุ้มตามมาร่วมงานกันบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีเครื่องเหลืออยู่เยอะมากเราก็เลยเอาเครื่องตรงนี้มาทำ POC มาทดสอบกันเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะเป็น local cloud provider อันดับต้นๆของประเทศเริ่มสร้างมาด้วยการสั่ง POC ฮาร์ดแวร์มาแล้วเราทำการทดสอบด้วยการลงอย่างง่ายก่อนที่จะออกมาเป็นนิพพาคลาวด์ปัจจุบันเนี่ยนะก็มีประมาณ5เวอร์ชันเราก็เลยเห็นภาพว่าโอเคนะ OpenStack ทำอะไรได้เยอะขึ้นหลังจากนั้นเราเริ่มฟอร์มทีมแล้วฟอร์มทีมก็คือตุงตามเองก็แนะนำคุณชันศิลป์หรือเต็กมาร่วมทีมด้วยเทคเนี่ยจะเป็นมือจัดการในเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเขียนควบคุม OpenStack อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็จะเริ่มกันด้วย3คนนี่แหละครับมีตุ้มตามมีเทคและมีผมแล้วเราก็เป็นจุดเริ่มที่เราจะต้องฟอร์มทีมของ OpenStack การทำOpenStack หรือนิพพาคลาวด์เนี่ยเป็นลองเจอร์นี่เริ่มต้นเนี่ยมีแต่คนว่าเราบ้าเราครีซี่ทำแล้วจะได้อะไรลงทุนจะคุ้มค่าไหมผมเองเนี่ยไม่ได้มองตรงนั้นถ้ามามองว่ามันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยเราไม่ได้เริ่มแต่เรามองว่าเราอยากที่จะพัฒนาหรือลงทุนเรื่อง R&D ทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นตัวผมเองเนี่ยแบ็คกราวด์จริงคือทำ R&D มาตลอดตอนที่อยู่ NASA ทำงานเรื่อง R&D มา8ปีอันนี้คือสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวผมถึงได้นำตรงนี้เข้ามาในการที่จะมาพัฒนา OpenStackให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศแล้วก็กับองค์กรให้ได้มากที่สุดจุดเริ่มของเราก็เป็นลักษณะแบบนั้นจนถึงวันนี้เราไม่คิดว่านะครับจะมีผู้ใช้จาก21ประเทศทั่วโลกมาใช้นิพพาคลาวด์ของเราอันนี้คือสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานแล้วก็ของบริษัทเราด้วยครับ